ข้าวกะเพราหนึ่งเดียวในประเทศสมมติว่าผมอยากได้ไฟล์นี้โอเคเนี่ยครับสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคคงฟังกันไปเท่านี้ก็คงจะพอแล้วเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์กันไปเปล่าๆโอเคครับนี่ครับก็จะเห็นอยู่ข้างล่างนะครับว่านะครับมันเป็นรายการกระเพราหนึ่งเดียวขีด YouTube วงเล็บ vs.tossbowser.com.mp4 นะครับก็คือมันจะมีการโหลดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็นะครับมันจะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์โอเคเป็นปกติแล้วกันเนาะนี่ครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็ได้มาอยู่ในนี้เรียกได้ว่ามาทดแทนกันได้แบบพอเหมาะพอเจาะกันเลยทีเดียวแต่จริงๆเจ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งหรือเปล่าใน5อันดับเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมถ้าลองใครสนใจก็ลองหามาได้ลองหามาใช้ได้ครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วมันดีอย่างหนึ่งครับตัวนี้ก็คือแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบมีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์จำกัดก็คือบางทีคุณอาจจะต้องเข้าไปลบเพราะว่าเดี๋ยวดูดีกว่าเนี่ยครับมันจะโหลดเป็นไฟล์มา2ไฟล์ให้เราก็คือเป็น MP4 ครับกับ .aac ซึ่งเป็นไฟล์เสียงไม่มันไม่เป็น MP3 นะมันเป็น .aac ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า AAC นี้มันคุณภาพดีกว่า MP3 ตรงไหนแต่ก็นะผมไม่ค่อยได้ใช้ครับผมก็ใช้ MP4 นี่แหละเพราะ MP4 มันมีทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้ทำไมโอเคสำหรับใครที่มองหาไปติดอะไรอีกมองหาเหมือนพลาดมองหาวิธีโหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตพวกวิดีโอจาก YouTube อะไรอย่างนี้ก็คงจะได้ความรู้กันไปนะครับเรียกได้ว่าเราก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมเสริมโปรแกรมอะไรแต่ว่าเรามีเบราว์เซอร์ตัวนี้ตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆจบเพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหานี้แล้วก็มาเจอวิดีโอนี้เข้าก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เขายังไม่รู้เลยนะครับก็ยังไงก็ใครมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ก็โพสต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาปัญหาพวกนั้นนะครับมารวมๆแล้วก็จะมาตอบให้อาจจะมีการทำเป็นวิดีโอมั่งเขียนเป็นบทความมั่งหรือว่าจะเข้าไปตอบเฉพาะกิจอันนี้ก็ครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ